สวัสดีวันนี้วันดีอีกแล้วโยมจะได้ฟังธรรมะรุ่งสว่างฟังธรรมะรุ่งอรุณมาเยอะแล้วมาฟังธรรมะรุ่งสว่างถ้าไม่ได้อธิบายธรรมะมันยังไงพี่คนไม่รู้ถ้าได้อธิบายธรรมะซะแล้วมันก็สบายใจคนอธิบายก็สบายใจคนฟังก็อธิบายก็สบายใจทำไมถึงสบายใจเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายมาก็ไม่ใช่มาธรรมดามาบำรุงวัดหลวงพ่อก็เป็นผู้ดูแลวัดก็สบายด้วยกันแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องบรรณาการโยมก็คอยฟังก็แล้วกันธรรมะรุ่งอรุณก็ธรรมะรุ่งสว่างตอนนี้ไปก็จะได้ธรรมะรุ่งสว่างทุกอาทิตย์ไปแหมแมวตัวนี้มันเป็นยังไงไม่เหมือนแมวอื่นเอาปลาอื่นให้มันไม่กินนะไอ้แมวตัวนี้ถ้าไม่ใช่ปลาสลิดแล้วมันไม่กินนะสวัสดีวันนี้จะพูดถึงเรื่องสมาธิเรากำลังทำสมาธิอยู่เรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศแล้วทุกสาขาก็ทำสมาธิรวมกันแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมเราจึงจะต้องทำสมาธิเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่นั่งอยู่เฉยนั่งเฉยๆก็ไม่เฉยมันจะนึกของมันนึกไปโน่นนึกไปนี่นึกไปถึงไอ้ตรงมันไม่ดีก็ใจก็ขุ่นมัวนึกถึงตรงดีใจก็ผ่องใสเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับเอาตัวสำคัญคือตัวใจเราเนี่ยร่างกายเนี่ยมันต้องตายไปแน่นอนทุกคนแม้แต่หลวงพ่อก็ในเวลานี้ก็เหมือนกันชราภาพแต่ก็ตายก็ตายแต่ร่างกายใจนี่ไม่ได้ตายตามไปด้วยเราทำอะไรไว้เราก็ต้องเก็บไว้ที่ใจเงินของเรามีร้อยล้านพันล้านกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่ใจเราเป็นผู้รู้เรียกว่าเก็บไว้ที่ใจมันจะมีกี่หมื่นกี่แสนล้านก็เก็บไว้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมะธรรมะเหล่านี้ก็จะเก็บไว้ที่ใจมันเก็บไว้เป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปตั้งใจจดจำเอาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเมื่อแสดงธรรมแสดงไปแล้วกระแสธรรมนี่ก็จะไปถึงญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เราสงสัยเราก็จะหายสงสัยสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็จะได้ทำขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็พยายามที่จะสร้างขึ้น
พื่อให้เกิดก็จึงเรียกว่าเราจับอะไรไม่ได้ก็จับเอาที่ใจพอเวลาที่เราใกล้จะตายก็ต้องจับเอาที่ใจเนี่ยเพราะว่าร่างกายนี่มันใช้ไม่ได้แล้วหมดอายุแล้วมันก็เหลือแต่ใจใจแล้วทำอะไรไว้ทำบุญไว้ทำบาปไว้ยังไงคือเวลานี้เราพากันทำบุญการทำบุญเนี่ยแม้แต่เดินย่างเข้ามาในวัดเพียงย่างเข้ามาก็เป็นบุญแล้วบุญนี่ทำง่ายเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วเราก็ได้ฟังธรรมไอ้การที่เราจะได้ฟังธรรมนั้นก็เป็นของยากอีกถ้ามาแล้วไม่มีใครเทศให้ฟังก็ไม่ได้บุญเพิ่มเติมขึ้นพอมีคนเทศให้ฟังก็ได้บุญเพิ่มเติมขึ้นหลวงพ่อกำลังส่งบุญให้แก่ท่านทั้งหลายเชื่อว่ากระแสธรรมนี่มันรุนแรงสามารถปิดนรกได้กระแสธรรมนี้สามารถที่จะทำให้เราตกไปในที่มืดกลายเป็นที่สว่างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าธรรมปิติสุขังเสติถ้าใครยินดีในธรรมแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคนสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเสียงอย่างเดียวเนื้อความเมื่อยอะไรต่างๆมันจะไปรวมกันหมดรวมกันแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ใจเราฟังเทศได้กี่คำเทศเหล่านั้นก็จะไปอยู่ที่ใจเราหลวงพ่อเคยเป็นเด็กแล้วก็เคยเป็นสามเณรตัวเล็กๆอยู่กับพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโญมาตั้งแต่ตัวเล็กๆหลวงพ่อชอบที่จะปฏิบัติคือปฏิบัติท่านให้ท่านอธิบายธรรมะให้เราฟังมันซาบซึ้งใจก็ตั้งใจปฏิบัติท่านทุกอย่างแต่ก่อนไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนเราก็ไปหาฟืนมาก็ต้มน้ำก่อนที่จะท่านจะส่งน้ำก็เอาฟืนมาก่อไฟต้มน้ำไว้5 โมงว่าก็จะส่งน้ำ3 โมงนั้นปัดกวาดลานวัดท่านหลวงปู่กงแม่ท่านก็นำพระในวัดกวาดวัดอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยอาสาเป็นทศบอกว่าผมขอเป็นทศงั้นมันไม่เป็นมันก็เป็นมาแล้วที่จริงไม่ต้องสมัครก็หลวงพ่อก็ทำมาแล้วซักจีวรก็ใช่ตักน้ำล้างเท้าก็ใช่ตักน้ำอาบก็ใช่ต้มน้ำไว้สำหรับฉันก็ใช่ทุกอย่างล้างบาตรก็ใช่ทำทุกอย่างจนอาจารย์พอใจถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอใจหลวงพ่อก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นตอนเช้าท่านจะลุกตั้งแต่3-4เราก็ต้องลุกก่อน
แล้วก็เป็นนั่งรอว่าท่านจะเปิดประตูเมื่อไหร่โอ้ได้เวลาเปิดประตูพอเปิดประตูภาพได้ต้องมีน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วแต่คนกระติกเก็บน้ำร้อนก็ไม่มีต้องเอาทำมาทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านให้ความรู้ที่เรามาใช้ที่หลวงพ่อมาใช้เนี่ยเอามาจากท่านแต่พระอาจารย์มั่นเป็นองค์ที่สององค์ที่องค์แรกที่ปลูกปั้นหลวงพ่อมานั่นคือพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญเป็นผู้ที่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วหลวงพ่อก็มาคิดถึงญาติโยมทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่บำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคตามมีตามได้เราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราอาจจะเป็นปู่ย่าตายายอาจจะล่วงไปแล้วหลวงพ่อก็มีบทสวดแผ่ส่วนกุศลให้สัพเพสัตตาสดาหนตุเวลาสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกตังปุญญังพลังไมหังสัพเพภาคีภวันตุเตบุญกุศลที่อาตมาทำมาแล้วตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งป่านนี้ขอแผ่ส่วนกุศลเหล่านี้ไปให้แก่ท่านทั้งหลายต้องมารับส่วนกุศลเหล่านี้ก็ทำอย่างนี้ในเวลานี้และในขณะนี้หลวงพ่อคิดว่าการทำสมาธินี้เป็นหนทางที่ตรงที่สุดว่าพอนึกพุทโธภาพบุญก็เกิดขึ้นแล้วมันง่ายมากพุทโธกี่พุทโธก็เก็บไว้เราจะพุทโธร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอะไรก็เก็บไว้ที่ใจเราเนี่ยอย่าได้ไปคิดว่าเรานึกพุทโธพุทโธเวลาทำสมาธิพอเวลาเลิกพุทโธแล้วก็บุญหายหมดคิดผิดแล้วก็ยอมเรียนหนังสือมาตั้งแต่กอไก่มาจนถึงเดี๋ยวนี้ยอมลืมไหมกอไก่ไม่ลืมโยมมาทำบุญนึกพุทโธโยมลืมไหมไม่ลืมนี่บุญมันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้บุญนี้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมญาติโยมจะได้บุญเพิ่มขึ้นเพราะว่ายังไงเสียเราก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของโลกเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าใจนี่ไม่ตายหรอกยังจำได้อยู่ว่าชาติก่อนเป็นอะไรอย่างนี้หลวงพ่อมาคิดว่าหลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรกเมื่ออายุ13ปีอายุ13ปีนั่นมันก็คงไม่เป็นภาษาเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเด็กนั่งวันนั้นไปก็ไปเที่ยวไปวัดไม่เคยไปวัดไปวัดไม่อยากไปแล้วก็ไปนั่งว่าไม่อยากไป
ก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงเขาก็รุ่นเราคราวเดียวกันเขามาชวนบอกว่าไปวัดซะนะมาชวนเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่ไปชวนไปอื่นไปชวนไปตกเบ็ดไปชวนไปหวานแหฆ่าสัตว์ไปแต่ส่วนไปวัดไม่ไปมาวันนั้นเขาก็ออกคงจะออกอุบายนะผู้หญิงเขาไปต่อหนังสือที่วัดทุกวันเขาก็วันนี้เขาไปวัดกันหมดแล้วเหลือแต่ฉันคนเดียวไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมเราก็ลังเลใจไปจะไปก็ไม่อยากไปก็ไปก็เลยต้องพาเขาตามเขาไปทีนี้ไปแล้วมันก็กลับไม่ได้เพราะว่ากลัวผีกลางทางกลับคนเดียวไม่ได้ก็เลยนั่งไม่นั่งปนกับผู้หญิงอาจารย์คงมาท่านก็เห็นเฮ้ยไอ้ผู้ชายอะไรนั่นน่ะไปนั่งอยู่นั่นเหมือนปนผู้หญิงมันสิเขาบอกว่าไปห่างๆหลวงพ่อก็เลยต้องรีบถอยไปก็ถอยไปอยู่ที่มุมศาลากลับบ้านไม่ได้กลัวผีเหมือนกันบอกว่าก็เท่านั้นแหละคิดแล้วทีนี้พอเวลาเราไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยทำอะไรเลยไอ้เรื่องของสมาธิไม่รู้เรื่องมันก็เลยกวนกวายทุรนทุรายไม่รู้เมื่อทุรนทุรายมากได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรก็เลยบ่นตัวเองว่าไม่พูดโทแล้วบอกว่าไม่มาอีกแล้วตอนนี้ไปไม่มาอีกแล้วเท่านั้นแหละจิตมันสงบจนกระทั่งได้ไปวิมานไปเห็นสวนสวยงามมากไปเห็นหินไปเห็นนางฟ้าสารพัดเยอะแยะบอกว่าโอ้วิริยังมานี่ดีแล้วไม่เห็นกันเลยในที่สุดปรากฏว่าจิตนี่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปจนกระทั่งเห็นสรรพสิ่งทุกอย่างน่าอัศจรรย์ปรากฏว่าจิตนี่มันใสเหมือนดวงแก้วพอเวลาเขาเสร็จสมาธิแล้วเขาท่องมนต์กันเสร็จแล้วเขาลากลับหลวงพ่อก็บอกว่าทุกคนขอเวลาให้หลวงพ่อหน่อยไม่เล่าให้อาจารย์ฟังคงไม่ได้มันไปเห็นของวิเศษเหลือเกินทุกคนก็ยอมให้หลวงพ่อเล่าเรื่องสมาธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่นึกว่าไม่มาอีกแล้วจนกระทั่งจิตมันสงบพอสงบแล้วเกิดแสงสว่างเกิดกระแสจิตเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นเราให้อาจารย์ฟังอาจารย์กงมาฉันก็บอกว่าเด็กนี่มันยังไงยังไม่ได้สอนพุทโธให้เลยมันได้สมาธิแล้วเราก็ต่อไปเมื่อไปเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ถามต่อว่าทำไมมันถึงได้เกิดกับผมอย่างนี้อาจารย์กงมาฉันก็บอกว่าแกรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดแต่ว่าวิญญาณมันไม่ได้ตายตามไปด้วยวิญญาณนี่มันจะติดตนตามตัวไปตลอด
ตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้ที่แกได้มาเนี่ยมาได้เพราะบุญเก่าเพราะฉะนั้นแกจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนไม่ต้องไปชวนแล้วเราชวนเพื่อนไปยังไปไอ้เพื่อนก็จะแปลกใจทุกวันชวนเกือบตายก็ไม่ไปวันนี้ยังไงมาไปชวนเขาได้ก็ตกลงไปจนกระทั่งได้มาเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาแล้วอย่าได้ไปคิดว่าการสร้างบุญสร้างกุศลไปแล้วนี่มันเปลี่ยวเปล่ามันไม่เปลี่ยวเปล่ามันเป็นของเราจริงๆเราพอหลวงพ่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็มาอ่านดูประวัติสาวกของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดที่เป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าเป็นสาวสวยชื่อว่านางวิสาขานางวิสาขานั่นน่ะจะเป็นผู้ปฏิบัติพระวันละพันองค์มาจากจตุรทิศทั้งสี่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นภาระให้แก่นางวิสาขานางวิสาขานั้นนอกจากจะรูปสวยแล้วก็รวยทรัพย์ด้วยก็รับเป็นอุปถาสกในตำนานนั้นได้เขียนไว้ว่านางวิสาขาได้ทำสมาธิมาถึง500,000 ชาติท่านทั้งหลายลองคิดดูสิชาติ110 ชาติก็ได้1,000 ชาติก็ได้10,000 1,000 ชาติจะได้แสนอย่างนี้แล้วที่นางวิสาขาได้ทำเอาไว้นั้นมันไม่ได้หลุดหายไปไหนแม้แต่อานูเดียวบุญกุศลที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่หลุดไปไหนมันจะอยู่กับเรานี่ตลอดไปตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอให้เข้าใจมีผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสแล้วอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็หลวงพ่อก็ประกาศบวชชีใครจะบวชชีเขากลัวว่าเขาจะต้องโกนผมไม่ต้องโกนมาก็นุ่งขาวรับศีลใช้ได้เป็นชีแล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาก็เลยมาบวช ด้วยประกาศบอกว่าจะบวชชีสัก1,000 คนแต่ก็ได้ไม่ถึง1,000ได้500ได้500มาบวชพอบวชเสร็จแล้วนี่ตอนจะกลับหลวงพ่อก็แจกรูปหลวงพ่อเนี่ยให้กับคนที่มาบวชแล้วเขาก็กลับไปถึงก็ไปยังไงไม่รู้แกมีอาชีพต้มเหล้าขายแล้วแกก็พอนอนหลับไปแกก็ฝันว่าไปที่นั่นเขากำลังถอดเอาคนเป็นๆ เนี่ยไปโยนลงไปในน้ำมันทอดเหลือแต่กระดูกเนื้อเปื่อยหมดแกก็ตกใจที่นี่แกเล่าให้ฟังต่อว่ามีคนดำๆเนี่ยร่างกายทะมึนเลยมาถึงกับมึงมาทำไมเนี่ย
ผมว่าไม่รู้ก็มาเองอ่ะมาถึงเขาก็จับแกโยนลงไปในกระทะทองแดงนะโยนเท่าไรรูปหลวงพ่อนี่ก็ไปปิดไอ้หม้อมันก็ไม่ตกไปถึงน้ำมันก็ไม่ร้อนหยุดเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งแกตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาแล้วแกถึงรู้ว่าไอ้ที่ไปทำเหล้าขายนี่มันเป็นบาปแล้วแกก็เลยเลิกไม่ต้มเหล้าขายต่อไปมันเป็นอย่างนั้นนะมันช่วยสมาธิช่วยเราอย่างที่เรานั่งสมาธินี่มันจะนานก็ได้มันจะเร็วก็ได้ช้าก็ได้นั่งเท่าไรได้เท่านั้นได้หมดได้หมื่นได้แสนนางวิสาขาที่หลวงพ่อเล่ามานี่พระพุทธเจ้าว่านางวิสาขานี่เกิดมา500,000ชาติได้มาเป็นคนสวยที่สุดผู้หญิงก็เรียกว่านางงามโลกสวยที่สุดไม่มีใครงามเท่าแล้วเสื้อตัวเดียวสำหรับใส่ราคาตั้ง9,000,0009 โกรธมันก็10,000,000ตัวหนึ่งเขาเอาทองคำทอเขาไม่ได้เอาได้ทอแล้วก็ที่หัวเนี่ยติดเพชรเม็ดหนึ่งราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องจิตมหาลดาเพราะฉะนั้นในการที่เราทำสมาธินี่จึงเรียกว่าถึงยังไงก็ตามเราได้แล้วสมาธินั้นได้แล้วเป็นของเราแล้วนึกพุทโธนึกพุทโธนึกพุทโธพุทโธก็อารมณ์นี่อารมณ์เนี่ยมันจะกลัวไม่กลัวอะไรกลัวพุทโธพุทโธคือพระพุทธเจ้าอารมณ์คือมารที่เข้ามาประจนพระพุทธเจ้าประจนไปมารเนี่ยเขาจะเอาลูกศรนี่มายิงพระพุทธเจ้ายิงไปลูกศรนั่นน่ะกลายเป็นดอกบัวหมดแล้วก็ในที่สุดก็เกิดนางธรณีนางธรณีเกิดขึ้นมาที่ใต้ฐานพระพุทธเจ้าเห็นอยู่ใช่ไหมนางธรณีเกิดอยู่ใต้ฐานพระพุทธเจ้าไอ้พวกมารนี่มันอวดดีนะเขาก็เลยรีดผมเขาเนี่ยนางธรณีอะไรไม่รู้รีดผมเป็นน้ำทะเลได้มันเป็นร้อยเป็นพันลอยคอตายหมดนี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็จะต้องรู้ว่าเราต่อสู้มันได้แค่ไหนเพียงไรเราก็จะรู้ได้พอเรารู้แล้วเราก็รู้ได้แล้วว่าทำสมาธิเนี่ยมันง่ายมากหลวงพ่อนึกว่าไม่มาอีกแล้วมันเป็นสมาธิได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธอย่างเดียวนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความดีที่เราเรียนสมาธิเนี่ยจึงเป็นความดีที่สูงสุดแล้วหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำถูกแล้วไปตั้งศูนย์สมาธิทั่วประเทศไทยเพื่อต้องการเมตตาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำสมาธิกันเ
ก็ได้ทำทั้งเมืองไทยเมืองนอกทำกันอย่างเต็มที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้หลวงพ่อก็สบายใจโยมก็สบายใจก็เลยกลายเป็นลุงสว่างไปเลยเมื่อตะกี้นี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มาตอนนี้สว่างแล้วเวลานี้ก็คิดว่าโยมอยากจะมาฟังกันหลวงพ่อมีส่วนเบ็ดเตล็ดที่ผ่านมาในชีวิตเยอะก็มาเล่าสู่ท่านฟังท่านพอเป็นน้ำยาวันนี้ต่อไปก็จะเล่ากันไปทุกอาทิตย์ไปถ้าหากว่ายังอยู่สวัสดี